สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตามเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะแต่หลายท่านที่เกษียณราชการไปแล้วหรือว่าไม่ได้ทำงานประจำก็มีวันหยุดตลอดมีวันหยุดยาวตลอดนะครับส่วนผมก็หยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์หรือว่าอื่นๆวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะพาพี่ๆน้องๆเรามาปลูกตะไคร้ลงในกระถางครับก่อนที่จะมาดูว่าปลูกอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกตะไคร้ไปปลูกกันมาดูใกล้ๆเลยครับก่อนที่เราจะมาปลูกนะครับเราก็มาดูวิธีการเลือกพันธุ์ตะไคร้ที่มาปลูกเลือกตะไคร้ที่จะมาปลูกวันก่อนผมได้ไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกตะไคร้ขายเป็นอาชีพเขาบอกว่าพี่ตั้มการจะปลูกตะไคร้เนี่ยตอนแรกผมไปขอซื้อเขาบอกว่าเราจะเอาไงไปปลูกเขาก็อธิบายให้ฟังว่าตะไคร้ที่จะมาปลูกนะนะครับดูนะครับเขาบอกว่ามันจะต้องมีสะดือมันตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าสะดือตะไคร้ถ้าบ้านเราเรียกว่าปมมันเนาะปมรากมันเนี่ยปมรากแต่ว่าภาษาพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกกันที่เขาปลูกเป็นอาชีพเขาเรียกว่าสะดือมันตรงเนี้ยมันจะทำให้ออกรากเขาจะออกตรงนี้นะเยอะนะครับรากตรงนี้เยอะส่วนความยาวนะเวลาไปเอาพันธุ์ตะไคร้มานะควรจะตัดให้เหลือใบข้างบนเนี่ยประมาณสักคืบหนึ่งนะผมกะให้ดูเนี่ยประมาณคืบหนึ่งคืบใครคืบมันนะครับมือใครมือของท่านก็แล้วกันนะครับเอาไปคืบเอาเองประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับมันก็เขาบอกว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีนะมันจะเดินเติบโตได้ดีมันจะแตกใบจากใบอะไรได้ดีนะครับทีนี้การเลือกก็ดูเนี่ยว่าแกอย่างน้อยการคัดเลือกพันธุ์ก็คืออย่างน้อยต้องมีอายุสัก6เดือนนะถึง1ปีนะครับเพราะว่าตะไคร้มันจะอายุสักประมาณสัก1ปีนะเราเลือกอย่างเงี้ยเราตัดมาก็ตัดให้ไม่ได้สะดือแบบนี้ให้มีรากเก่าติดมาบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรากใหม่มันก็จะออกนะครับแต่ถ้าเราไปเอาตะไคร้แบบนี้มาซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันไม่มีสะดือเขาจะตัดสั้นแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยเขาจะตัดสั้นพอตัดส่งให้แม่ค้ามันจะสั้นเมื่อไม่มีสะดือตรงนี้รากมันก็ไม่ออกนี่ผมลองมาแช่น้ำได้ 3-4 วันนะหัวนี่ไม่ออกส่วนหัวนี้ตะไคร้หัวนี้แช่พร้อมกันกัน3วัน4วันเนี่ยตรงนี้มันเหลือสะดืออยู่หน่อยนึงเห็นไหมครับมันเหลืออยู่หน่อยนึงตัดไม่หมดรากก็แทงมา1 2 3 4รากนะเห็นไหมครับรากมันจะออกตรงนี้ตรงสะดือมันนี้เพราะนั้นเวลาเราเลือกมาต้องมีสะดือมันเหลือไว้อย่างน้อยก็สักเซนก็ยังดีนะครับรากมันทากใหม่มันก็จะแทงออกตรงนี้ เมื่อเราคัดเลือกพันธุ์ตะไคร้ได้เรียบร้อยนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาว่างเยอะก็เอาไปแช่น้ำก่อนก็ได้แช่น้ำเพื่อให้รากมันออกนะรากมันออกดีแล้วเราก็เอามาลงถุงช้ำอีกทีนึงนะเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงให้รากมันออกเต็มถุงนี้นะได้ขนาดนี้เราก็ย้ายลงมาปลูกในกระถางปลูกในเข่งปลูกในกระสอบหรือปลูกในดินหรือนะท่านเอาไปแช่น้ำแล้วนะครับรากออกแล้วเอามาปลูกในกระถางนี้เลยก็ได้ปลูกต้นเดียวก็พอแล้วครับอาจจะยังมากกว่า2ต้นแต่ผมไม่ใช่ต้นเดียวแต่ปลูกนี้เลยก็ได้นะครับนะปลูกนี้เลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ตรงนี้ผมมาทำให้ดูเพราะว่าหลายท่านจะได้เข้าใจว่าเราเลือกพันธุ์มาแล้วผมเอาไปแช่น้ำก่อนให้รากมันออกรากออกผมก็จะเอามาช้ำในถุงอีกนะช้ำในถุงเสร็จรากมันเดินแข็งแรงดีเนี่ยรากย้อยห้อยตรงเตงมาข้างนอกเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงออกจากถุงมาปลูกในกระถางนี้นะครับทีนี้ในการปลูกในกระถางเราก็เอาซื้อดินปลูกธรรมดาเนี่ยมาปลูกนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็ใส่ดินในกระถางไปก็เหลือให้มันเหลือขอบประมาณสักนิ้วหนึ่งนะประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าเราเติมลดน้ำลดอะไรลงไปดินมันยุบลงไปแล้วก็เติมดินเติมปุ๋ยคอกเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยหมักที่เรามีอยู่เติมลงไปให้มันอย่างน้อยก็เดือนละครั้งละครั้งนะครับเราก็จะมีตะไคร้ไว้กินถ้าปลูกในเข่งถ้าใครไปปลูกในเข่งในตะกร้าเนี่ยก็ควรจะเติมดินให้มาให้สูงนิดนึงนะครับให้เหลือขอบเข่งไว้สักนิ้วนึงอย่าให้มันดินยุบลงไปต่ำถ้าดินยุบลงไปต่ำเนี่ยประสบการณ์ผมมีแล้วปลูกในเข่งเนี่ยเวลาเราจะมาตัดกินมาตัดยากนะมืออ้อมล้วงไปในเข่งแล้วไปตัดเอาหัวตะไคร้มาก็หมั่นคอยเติม
นะครับเติมดินเติมปุ๋ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่น้องของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมือใหม่พี่น้องที่กำลังหัดที่จะปลูกนู่นปลูกนี่เนาะพี่ๆที่เกษียณแล้วอายุราชการไปแล้วที่อยู่ว่างอยู่ว่างๆอยู่บ้านเนาะอยากจะปลูกนู่นปลูกนี่ก็ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็แนวทางของผมไม่ต้องทำตามนี้ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าจะลัดขั้นตอนก็ได้ผมได้บอกแนวทางไปแล้วนะครับทำไปแล้วไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับปลูกงามสวยขนาดไหนก็มาบอกกันบ้างนะครับจะได้รู้และจะได้ชื่นใจว่า FC ของผมได้ดูจากช่องผมไปแล้วนะไปทำแล้วผลมันเป็นอย่างไรกันนะครับพี่น้องที่เป็น FC ก็เป็น FC กันอยู่แล้วก็เวลาคลิปใหม่ออกมาหรือคลิปใหม่กำลังอัปโหลดมาก็ฝากกดไลค์ให้นะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ช่องหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปเนาะพัฒนาคลิปต่อไปก็FC เข้ามาติดตามเยอะๆเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังใจในการทำคลิปให้ชมนะครับก็ผมก็พยายามที่จะสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาให้พี่ๆน้องๆเราได้รับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ